ร้องไห้เลยทั้งคู่เนยโชติกาเซอร์ไพรส์ปีใหม่แม่ด้วยรถหรูป้ายแดงแห่ชมกตัญญูมาตลอดน้ำตาไหลตามโมเมนต์สุดซึ้งมากๆร้องไห้เลยทั้งคู่เนยโชติกาเซอร์ไพรส์ปีใหม่แม่ด้วยรถหรูป้ายแดงแห่ชมความกตัญญูวันที่13มกราคม66เนยโชติกาเผยโมเมนต์สุดซึ้งทั้งน้ำตาขณะสวัสดีปีใหม่คุณแม่โดยมอบช่อดอกไม้ให้ก่อนคุณแม่ก็ดีใจแล้วก่อนจะพาแม่เดินไปดูของขวัญปีใหม่ของจริงเป็นรถเบนซ์หรูสีดำป้ายแดงทำเอาคุณแม่เซอร์ไพรส์หนักกอดขอบคุณลูกสาวพร้อมทั้งบอกว่าดีใจมากๆโดยเนยพาคุณแม่เข้าไปนั่งในรถป้ายแดงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถหรูคันสวยด้วยใบหน้าสุดปลื้มต่างก็น้ำตาไหลกันทั้งคู่เป็นโมเมนต์สุดซึ้งมากๆท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์รัวๆชมความน่ารักของคุณแม่คุณลูกอาทินัทมีเรียบอกว่าน่ารักจังเลยเบนพรชิตาก็บอกว่าน่ารักมากกบมะปรางวิราการคอมเมนต์ใจฟูเลยค่ะรวมทั้งเอพรทิพย์เนยประภาดาก็ร่วมคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันด้วยเช่นกันด้านแฟนคลับแห่คอมเมนต์ปลื้มใจอาทิชอบในความกตัญญูของเนยมากค่ะเนยเป็นดาราที่น่ารักดูแลแม่กตัญญูต่อแม่ทำไรก็เจริญค่ะชื่นชมและดีใจกับคุณแม่และคุณเนยนะคะน่ารักมากๆค่ะน้ำตาไหลตามด้วยเลยปลื้มใจแทนคุณแม่เลยค่ะคุณเนยน่ารักที่สุดเป็นต้นแอปทักษะออนปิดลุ้นรีเทิร์นหมวดอ๋อน้องปีใหม่ตั้ง10ด่านใครจีบแม่ต้องผ่านให้ได้ต้อนรับปีด้วยงานสุดปังออกอีเวนต์2งานติดในวันเดียวสำหรับคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนพักสุขเจริญและน้องปีใหม่วัย8ขวบและต้องบอกว่าตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตมากๆตอบคำถามชะชานสุดๆโดยเฉพาะเรื่องการสแกนหนุ่มๆให้คุณแม่ใครอยากเข้ามาจีบก็เตรียมตัวไว้เลยเพราะต้องเจอ10ด่านซึ่งในอีเวนท์ที่2เมื่อวันที่12มกราคมนี้ทั้งคู่มาร่วมงานสยามพารากอนเอ็กเลโก้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคิดเดย์2023เดอะอิมเมจิเนชั่นวิลเลจพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หมอดูทักดวงความรักพุ่งแรงและเรื่องที่คนลุ้นรีเทิร์นหมวดอ๋อหลังมีภาพร่วมเฟรมรวมถึงพัฒนาการของน้องปีใหม่ที่โตมากแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความเป็นผู้ใหญ่น้องปีใหม่กี่ขวบแล้วคะน้องปีใหม่ปีนี้8ขวบค่ะถวายสังฆทานเองได้แล้วไม่ต้องให้แม่จับแล้วถูกค่ะแอปเป็นปีแรกถามว่าเซอร์ไพรส์ใหม่ที่เขาทำเองได้แล้วจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเหมือนเราอยู่กันตลอดก็ไม่ได้มีจังหวะให้คิดแต่พอเสร็จพิธีแล้วเราก็อ๋อเขาทำเองได้แล้วเป็นปีแรกที่ทำเองได้ทุกทีเราต้องคอยประกบคอยนำนี่เขาหันมาบอกหนูจะจุดเทียนเองทำเองเหมือนไปทำทุกปีเขาก็เลยซึมซับคุณแม่ให้อะไรเป็นของขวัญน้องปีใหม่คุณแม่ให้ของขวัญวันเกิดเป็นตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาที่เป็นคอลเลกชันแอปอันนั้นมันของปีใหม่แต่ก็ดีแล้วลืมไปก็ดีแล้วหัวเราะน้องปีใหม่แล้วก็จะมีอีกของขวัญหนึ่งที่เป็นของขวัญที่ปีใหม่จะไปเลือกเองแล้วคุณแม่ก็จะซื้อให้แอปวันนี้8ขวบแล้วจะว่าเร็วก็เร็วมากบางจังหวะก็รู้สึกช้าแต่พอมาช่วงหลังยังไงก็รู้สึกเร็วค่ะแป๊บเดียวโตจะสูงเท่าแม่แล้วนึกจะโตก็โตแล้วตอนนี้เขาเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่
อาจจะต้องเหนื่อยปรับความเข้าใจกันเยอะขึ้นเพราะเขาจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลประกอบไม่งั้นเขาก็จะไม่ยอมแต่ว่าในส่วนอื่นๆก็เลยทำให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นมันก็จะง่ายกับเรามากขึ้นเราไม่ต้องประคบประหงมทำให้ทุกอย่างเหมือนตอนเด็กๆแล้วไปไหนมาไหนตอนนี้มันเหมือนพี่น้องกันใช่ไหมคะน้องปีใหม่ใช่ค่ะตกใจช็อตฟิลแม่กลางรายการได้แล้วแอปถ้ากองละครน้อยค่ะน้อยมากๆเลยค่ะแต่กองรายการไปช็อตฟิลคุณแม่ได้แล้วก็ตกใจค่ะแต่ว่าก็ตามนั้นแหละค่ะเด็กๆเขาก็จะแบบธรรมชาติบอกแม่มีคนคุยแล้วน้องปีใหม่พยักหน้าแอปไหนใครบอกว่าหนูอารมณ์ไม่ดีแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนูไม่อยากสัมภาษณ์แล้วมีคนคุยอ๋อน้องปีใหม่แต่ถ้ามีก็โอเคนะมีได้แต่ซื้อของเล่นให้ปีใหม่เต็มบ้านเลยแอปโอ้โหนี่หวังผลถ้าจะมีต้องเป็นยังไงคะน้องปีใหม่ต้องถูกใจปีใหม่ก็คือทำสิ่งที่ปีใหม่พูดแล้วก็เป็นคนดีด้วยต้องผ่านด่านปีใหม่มีสิบด่านเลยเปิดใจกับรักครั้งใหม่หรือยังแอปถามว่าตอนนี้พร้อมเปิดใจกับรักครั้งใหม่ไหมมันบอกไม่ได้หรอกถ้าจะเปิดจะปิดคือแอปก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่ได้ไปคิดกระเกณฑ์ว่าเราจะเปิดหรือจะปิดพรุ่งนี้แล้วก็แบบหัวเราะหมายถึงว่าธรรมชาติค่ะเจอก็เจอไม่เจอเราก็มีอย่างอื่นต้องทำอีกเยอะแยะส่วนที่หมอช้างทศพรศรีตุลาบอกว่าเราเปิดตัวได้แล้วปัญหาคือต้องไปหามาเปิดตัวก่อนหัวเราะอาจารย์ทักมาก็แฮปปี้ค่ะก็บอกอาจารย์ว่ามีความหวังแล้วนะจริงๆตอนนี้อะไรดีๆก็รับหมดค่าจ้างงานเงินความรักขอให้มีดีๆคนเชียร์รีเทิร์นหมวดออฟหลังโพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปอ๋อหัวเราะเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งนานแล้วค่ะพี่อ๋อน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักและดูแลกันมาจะ10ถึง20ปีแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่แอปเด็กค่ะจนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ยังรักและยังดูแลกันอยู่รวมถึงตอนนี้มาดูแลรุ่นหลานแล้วค่ะก็ขอบคุณพี่อ๋ออยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณผ่านสื่อไปด้วยอีกทีหนึ่งคือทั้งพี่อ๋อและครอบครัวก็น่ารักมากๆเลยใจดีกับแอปมาตลอดดูแลกันหมดเลยรวมไปถึงพี่น้องพี่อ๋อก็ดูแลมาถึงปีใหม่ด้วยค่ะตรงนี้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราได้มีพี่ชายที่แสนดีแล้วคือทั้งครอบครัวเลยเอางี้ดีกว่าค่ะรู้สึกโชคดีเขาก็ห่วงค่ะเอาตรงๆ ตอนนี้ก็หลายๆอย่างคือคุณพ่อแอปไม่สบายด้วยก็มีหลายๆส่วนที่พี่อ๋อช่วยดูแลแอปตรงนี้เพราะตอนนี้แอปก็อาจจะไม่มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะถามว่าไม่ต้องลุ้นใช่ไหมไม่ต้องคักใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะกล้าเข้าด่านหรือเปล่าเจอคนนี้มีด่านไหนบ้างน้องปีใหม่เดี๋ยวค่อยคิดค่ะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งด่านแล้วอันนี้ด่านคุณแม่หรือใครคุณแม่ก็มีด่านด้วย